ดีไม่ดีช่างมันแต่จะไม่มีอะไรที่เราจะไม่ทําเราต้องทําก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะได้เองเราก็จะเก่งเองไม่มีใครลุกขึ้นมาเต้นได้อย่างบอสในวันแรกไม่มีใครลุกขึ้นมาเล่นเปียโนได้อย่างบอสแบบไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องมันไปอัตโนมัติเลยนี่มันคือผลอะไรจากการฝึกไม่มีใครครั้งแรกลุกมาเล่นเปียโนได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่อง acting เรื่องอะไรการแสดงการสื่ออารมณ์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําแล้วมันจะดูแย่หรืออะไรลุยทําก่อนเราอาจจะเล่นเปียโนวันแรกไม่ได้แล้วเราถอดใจแล้ววันนี้เราจะเก่งอย่างนี้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นก้าวแรกสำคัญเสมอมันจะลื่นมันจะล้มไงช่างมันไปก่อนล้มก็ลุกไม่มีใครมากระทืบเราซ้ำมีแต่คนที่อยากจะอุ้มเราฉุดเราขึ้นมาโอเคอยากให้แข็งแรงแล้วก็อยากให้มั่นใจเองอย่าไปคิดลบหรืออย่าไปกุ้มใจโดยเฉพาะเรื่องคุณค่าในตัวเราบอสเป็นคนที่กรีนบอกว่าอยากกราบถ้าบอสไม่มีคนถ้าไม่มีคุณสมบัติที่มีตัวตนที่ดีที่ทำให้เขาเคารพคนอย่างกรีนไม่เคยคิดบอกว่าอยากกราบน้ำแข็งอยากกราบวิกกี้ล่ะเห็นไหมโอเคนะอยากให้บอสแข็งแรงอยากให้บอสมั่นใจอยากให้บอสมองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อเหอะทุกคนพร้อมที่จะเป็นเพื่อนรักกับบอสแน่นอนใช่ไหมขอแบบหนักแน่นพร้อมเพียงใช่แล้วนี่ไม่ได้บังคับนะดังๆหน่อยดิครับต่อไปฝรั่งครับมีอะไรอยากจะพูดกับกรีนครับพี่กรีนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะครับร้องก็ดีนะครับผมแล้วก็ตั้งใจมากเห็นพี่ตั้งใจแล้วผมก็อยากจะตั้งใจด้วยแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างที่คิดครับผมก็คงคิดถึงหลายอย่างเกี่ยวกับพี่นะครับก็คงไม่มีใครเสียงปิ้นให้ฟังอีกแล้วในห้องน้ําก็คงคิดถึงกันนะครับก็พี่เขาก็จะหาในห้องน้ําก็จะใครเครียดกันไปจะได้ยินเสียงร้องเพลงตลอดก็คงคิดถึงนั้นครับผมครับเนี่ยต้นดูฝรั่งฝรั่งเนี่ยพูดมีหางเสียงทุกคำเลยครับผมครับครับผมครับพี่ครับผมอะไรเงี้ยมันดูแบบน่ารักอ่ะเพราะมันเป็นฝรั่งมันยังพูดน่ารักเลยลองพูดลองฝึกให้ติดเป็นนิสัยเพราะเราจะอยู่ในวงการเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยสำคัญบางทีเราไปพูดปุ๊บบางคนถ้าเขาหมั่นไส้อ่ะอย่างที่บอกต่อให้เราทำดีไงถ้าเขาหมั่นไส้เขาก็ไม่ช่วยไม่รักไม่ชอบแต่ถ้าเราแบบหล่อด้วยสุภาพอ่อนน้อมด้วยนะถ้ารุ่นนี้ถ้าถอยกลับไปรุ่นหนึ่งก็ต้องนึกถึงแม็กแม็กพูดครับผมครับผมโมโหยังตลอดเงียบๆได้ไหมครับยังแบบเป็นคนสุภาพนุ่มนวลซึ่งไม่ใช่หมายความว่าครูจะพยายามบอกให้ต้นไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งไหนที่มันปรับแล้วมันเป็นคุณสมบัติจำเป็นของคนที่จะอยู่ในวงการนี้ที่มันจะต้องเจอสื่อมวลชนเจอรุ่นพี่ในวงการเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจออะไรมากมายลองทำไว้อ่ะโอเคคราวนี้ต้นที่พูดย้ำเพราะว่ากรีนเขาพูดด้วยเขาคงเป็นห่วงจริงๆเขาก็เลยฝากประเด็นนี้เข้ามามันอาจจะไม่มีประเด็นอื่นที่เขาห่วงแล้วเขาอาจจะมองเรื่องนี้แล้วพอดีพูดต่อจากเบนก็เลยครูก็เลยยกให้ฟังไม่ได้มาตำหนิหรือประจานนะเว้ยเอาโอเคลองบอกอะไรกับกรีนครับสวัสดีครับพี่กรีนมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วก่อนต้นยกย่องพี่กรีนหนึ่งอย่างเรื่องสิ่งที่พี่กรีนเป็นคือพี่กรีนเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากบางครั้งมากกว่าความรู้สึกตัวเองด้วยซึ่งไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายๆซึ่งถ้าเป็นต้นก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยในการที่แบบต้องมารับแล้วก็คือรับได้ทุกอย่างไม่ว่าแบบแล้วก็เข้าใจคนอื่นทุกครั้งว่าบางครั้งอ่ะเขาพูดอะไรแล้วเรียกว่ายังไงอ่ะแบบคือพี่กีนทำตัวให้มันแตะต้องได้แม้แต่บางครั้งน้องเล่นกับพี่กีนอย่างเงี้ยหรือแซวพี่กีนก็รับได้เสมอซึ่งถ้าเป็นต้นอาจจะทำไม่ได้ก็อยากจะยกย่องเรื่องนี้แล้วก็อยากจะบอกพี่กีนว่าต้นเป็นห่วงพี่กีนเรื่องนึงคือเรื่องบุคลิกของพี่กีน ก็ออกไปนอกบ้านนะครับก็อย่าล้วงแคะแกะเกามากหาเสียนอเป็นหนูเป็นห่วงครับเป็นห่วงชอบจงมาดมครับพี่กีนเป็นห่วงครับเปิดฟ้าคนนั้นให้ได้นะคะพี่กีนแล้วก็เล่นเองได้นะคะเล่นเองได้เป็นผู้ชายก็ทำอะไรให้เป็นเยอะๆนะตัดเล็บเปิดขวดอะไรอย่างเงี้ยแกะกุ้งด้วยค่ะจริงๆแต่ว่าต้องว่าพี่กีนเป็นคนที่นิสัยดีมากจริงๆอ่ะเป็นคนที่รู้จักคำว่ายอมได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยกย่องเรื่องนี้ครับโอเค
เหตุการณ์น้องผมผมเสียงมันประดุ่มเลยนะผมต้องมีตวัดด้วยนะตวัดโน้ตปั๊มประดุ่มประดุ่มโดนยันลงนะก็ป๋าป๋าเป็นคนน่ารักมากน่ารักมากเป็นคนนิสัยดีมากเวลาหนูเครียดหนูก็จะไปแบบไปนั่งคุยกับป๋าบ่อยเวลาป๋าเห็นหนูแบบว่าหน้าบึ้งๆปกติถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างก็แบบมันรู้สึกแทนป๋ารู้สึกดีมากค่ะแล้วก็คือพี่กรีนเป็นคนที่ขยันซ้อมมากมากๆแล้วก็หนูจะพยายามเอาสิ่งดีๆจากพี่ทั้งพี่กีนแล้วก็เจมีนมาอยู่ในตัวหนูแล้วก็จะพยายามเหยียบเวทีให้เต็มเท้าแบบที่พวกพี่เหยียบกันลูกกรอกสวัสดีค่ะพี่กีนก็พี่กีนเป็นคนที่แบบว่าน่ารักที่สุดในบ้าน AF ในบ้าน AF แล้วก็เจมีนด้วยดูเป็นคนที่แบบว่าน่าเคารพคบหามากค่ะก็รู้สึกว่าพี่กีนแบบเข้าใจทุกๆคนแล้วก็พี่กีนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ทุกคนขยันเนี่ยก็ขอบคุณที่คอยดูเพลงให้หนูคอยรับฟังปัญหาของหนูแล้วก็ให้แบบคำปรึกษาคือคุยกับพี่กีนแล้วไม่เคยเสียความรู้สึกหรือแบบไม่เคยเสียใจแต่พี่กีนเป็นคนที่แบบเข้าหาได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนก็รักพี่กีนมากจริงๆหนูก็จะวีคนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดก็จะไม่พูดว่าทำไม่ได้หนูว่าหนูต้องทำได้แล้วก็หนูก็จะเหยียบเวทีแบบเต็มเท้าเหมือนที่พี่กีนกับเจมีนก็ฝากความคิดถึงเจมีนด้วยแล้วก็พี่กีนก็ดูแลตัวเองด้วยแบบอย่างในวีทีอาร์อย่างเงี้ยก็อย่าแคร์ขี้มูกมันดูไม่ดีแล้วหนูก็อยากให้รักษาความสะอาดให้มากๆแปรงฟันให้เยอะๆขอบคุณค่ะให้เดือนเรื่องซอสด้วยพี่ปอก็ขอบคุณทุกวันในบ้านที่มีพี่กินอยู่นะครับแล้วก็พี่กินเป็นคนแบบเป็นคนดีครับเป็นคนขยันเป็นคนเหมือนแบบมองโลกในแง่ดีแบบเข้าใจโลกนี้ครับแบบเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ก็แบบไงคือแบบนั่นแหละครับมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ขยันมากๆรักพี่กินมากเหมือนกันครับเดี๋ยวจะร้องลูกทุ่งนะครับถ้ามีบีลูกทุ่งครับผมอาจจะไม่ได้ร้องเพลงที่ถนัดนะจะร้องดอกแม่ดอกอะไรนั่นก็เราสูญเสียเสาหลักไปแต่บ้านเราต้องไม่ล้มเราต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองลูกสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเราไปได้ตลอดกาลหรอกเราก็ต้องโตไปด้วยวิถีทางของตัวเองนะคะต้องหาทางที่จะยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้เวลาที่เรามีทุกข์หรือมีความเครียดก็ต้องหาวิธีกำจัดมันได้ด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งอยู่กันด้วยกันงี้มานั่งคุยกันมากเท่าอยู่ในนี้แล้วก็ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองแล้วก็เราไม่ได้มานั่งรอเรียนเหมือนอยู่ที่บ้านนี้แล้วถ้าเราอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนก็ต้องเดินทางต้องเสียเวลาต้องนู่นนี่เราจะไม่ค่อยได้มาคุยกันอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องหัดรับผิดชอบตัวเองตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วไม่ใช่โอกาสที่ดีที่พี่เขาออกไปนะคะโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาหัดที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ครูก็ไม่อยากให้พวกเราทุกคนมองหาที่พึ่งอย่างเดียวอะคือเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองเป็นต้องจัดระเบียบระบบความคิดของตัวเองเป็นว่าทำยังไงเราถึงจะผ่านพ้นกับโจทย์กับอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะลองใช้วิธีคิดแบบที่พี่กรีนเขาคิดบวกเข้าไว้ลูกเวลามีปัญหาอะไรอย่าคิดแต่ว่าอย่าคิดวนเหมือนพายเรือในอ่างไม่งั้นมันจะหาทางออกไม่ได้นะคะก็
พยายามเก็บตัวอย่างที่ดีๆจากพี่ทั้งสองคนไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติครูก็คงไม่มีอะไรจะบอกเพราะว่าวันนี้พี่กรีนพูดให้ทุกคนเลยพูดอย่างแบบตรงใจครูด้วยหลายๆอย่างที่ครูอยากบอกอยากสอนเขาก็พูดหมดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยเรื่องการทำตัวเรื่องความมั่นใจมองโลกในแง่บวกการสู้การอะไรต่างๆนานานั่นแหละครับคงไม่ต้องสอนอะไรกันอีกเพียงแต่บอกว่าสัปดาห์นี้คงเป็นงานที่หนักเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราซ้อมเพลงเดียวเราหนึ่งเท่าอันนี้มันเป็นสามเพลงมันก็ต้องหนักขึ้นสามเท่าเป็นอย่างน้อยแล้วก็อยากให้ทำได้อย่างที่พี่กรีนบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทำให้ทุกนาทีในบ้าน AF เราจะไม่มานึกเสียใจทีหลังว่าทำไมวันนั้นเรางี่เง่าวะทำไมวันนั้นเราทำเสียเวลาวะทำไมเราไม่ฮึดสู้ทำไมเราไม่เดินหน้าทำไมเราไม่ตักตวงกอบโกยความรู้ที่คุณครูทุกคนเข้าบ้านมาป้อนให้ใช้คำว่าป้อนให้เลยนะเราไม่ต้องไปไหนเลยเราอยู่นี่กินนี่สบายๆเพราะนั้นชีวิตเราตรงนี้มันไม่มีอะไรต้องต่อสู้กับอะไรนอกจากต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่พวกเราเอาชนะตัวเองได้เราก็ไม่แพ้ใครจริงๆชนะใจตัวเองคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกรีนกับมีนเขาชนะได้เขาท้อไหมเขาทุกข์ไหมมีเขามีเรื่องเครียดไหมมีสิ่งที่เขารับผิดชอบหรืออะไรเท่ากันหมดเราทุกคนอย่าได้อ้างเลยว่ามีปัญหาเพราะว่ามันมีเรื่องเครียด มีทุกคนแต่ทำไมสองคนนั้นเนี่ยเขาผ่านพ้นไปได้เขาทำโชว์ของเขาได้แล้วครูก็มั่นใจว่าคนอย่างกรีนเนี่ยได้ดีแน่นอนเขาเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนตั้งใจเป็นคนขยันเป็นคนนิสัยดีเป็นคนมีความสามารถมีทั้ง5ข้อเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นนักร้องเขาไปทำอะไรเขาก็ประสบความสำเร็จครูมั่นใจกับคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยเข้ากับทุกคนได้ขยันตั้งใจฉลาดเรียนรู้เก่งนิสัยดีมันครบอ่ะไม่ทำตัวเป็นภาระให้ใครใช่หน้าตาไม่ใช่เรื่องสำคัญหน้าตาอาจจะช่วยได้ให้เราไปถึงที่อื่นได้เร็วกว่าสบายกว่าคนอื่นแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องทุกที่บางทีมันต้องใช้ใจใช้นิสัยใช้ความสามารถประกอบกันไปด้วยนะครับอ่ะคานเข่าเข้ามารับโจทย์เพลงจากคุณครูปุ้มครับคู่ที่หนึ่งคานเข่าวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องกิริยามารยาทที่ขอแบบนั้นมาถอยไปนู้นแล้วมาให้ต่ำที่สุดเทคสองไปคู่ด้วยไปคู่ด้วยคู่ไปอารมณ์บ้าดีบ้าดีแสนรู้นี่ใช่เพราะว่าเนี่ยไอ้วันซ้อมใหญ่อ่ะเอา มีพวงมาลัยมีนมเนมมาให้ครูคนนู้นคนนี้แล้วแม่คนเนี้ยทำดีๆหน่อยทำดีๆหน่อยแล้วก็แบบขอบคุณเยอะๆอ๋อด้วยกันอย่างเงี้ยน่ารักมากมันจะมี2คนครับมี3คนของเมืองเลยจ้าแกจ้าคู่นึงไม่มีคู่นึงหายไปเป็นคู่เลยนะคู่หายไปคู่เด็กกำพร้ามาโบบัสุคานเข่ามารับอย่างมารยาทงามอย่างไทยนี่หญิงเกรฟแห่งคาลือหาดแมกโนเลียโจทย์กันพี่ดีมีสองน่ารักมากอุ้ยสามแผ่นมีของให้สองโอ้โหสามแผ่นที่เขาหายไปเนี่ยนะเขาลงทุนไปเปิดตู้เย็นแล้วหยิบมาที่ลำบากครับโลกร่องดำวันนี้แค่นี้มากอดส่งลามอบความรักกันหน่อยก่อนๆนะคะมีเรื่องนึงที่ทีมงานฝากเตือนมาฟังด้วยนะคะเริ่มมีข้าวของแตกหักเสียหายกีตาร์สีแดงก็พังแล้วขาใบกวนหนึ่งพังแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลด้วยทรัพย์สินข้าวของในบ้านช่วยทนุถนอมนิดนึงให้เปรียบเสมือนคิดว่าเป็นของของเราอย่าคิดว่าเป็นของสาธารณะแล้วถลุงเต็มแรงอันนี้นะสู้เพื่อสู้เขาสู้เขาได้ค่ะดีเต็ม